่มาราโดน่าเข้าหอเกียรติยศลูกหนังอิตาเลียนSí, sí, es difícil porque uno aunque no quiera está Rolit Kidat นำ Raptors บุกเชือดบัคริคาโดประกาศนำ BG ซิลถ้วยกอนักเตะทีมเดรบิปองฟานซีซาโมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำวันอังคารที่20มกราคม2558ครับอยู่กับคุณพีระณัฐและผมชิตพลครับวันนี้ก็เริ่มต้นรายการกันด้วยเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับครับนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของ Football Today ครับเราเริ่มจากเรื่องที่เราจั่วหัวกันไว้นะครับเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของคาร์โลอันเชลอตติกุนซือของเรอัลมาดริดแล้วก็บวกกับดิเอโก้มาราโดน่าด้วยครับตำนานลูกหนังชาวอาร์เจนตินทั้งคู่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าสู่หอเกียรติยศหรือที่เรียกกันว่า Hall of Fame ของวงการฟุตบอลอิตาลีครับสำหรับคาร์โลอันเชลอตติก็เขาย้ายมาที่ซานโตเบอร์นาเบลของเรอัลมาดริดในเดือนมิถุนายน2013ผลงานก็คือพาทีมคว้าถ้วยโกบาเดเรแล้วก็พร้อมกับถ้วยแชมป์สโมสรยุโรปเป็นสมัยที่10ของทีมได้นับตั้งแต่ปีแรกที่อันเช่เข้ามาคุมทีมนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้อันเช่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติประวัติยอดเยี่ยมในวงการฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักเตะระดับทีมชาติอิตาลีมาในยุค80-90อยู่แล้วนะครับโดยเขาเป็นผู้เล่นให้กับทีมเอซิมิลานในปี1987ถึง1992ครับต่อจากนั้นขยับขึ้นมาคุมทีมตั้งแต่ปี2001ถึง2009กับเอซิมิลานตลอดเวลาทั้งที่เขาเป็นนักเตะและโค้ชของเอซิมิลานโดดเด่นมากๆกับทีมนี้ครับโดยที่เจ้าตัวช่วยทีมครองถ้วยแชมป์สโมสรยุโรปรวมกันทั้งหมด4สมัยแล้วก็คว้าแชมป์ลีกเกาโชโซเรอาได้ถึง3สมัยดังนั้นเขาจึงได้รับเกียรติเข้าสู่หอเกียรติยศที่จัดขึ้นเป็นปีที่4ในฐานะโค้ชอิตาเลียนยอดเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องของดิเอโก้มาราโดน่าครับมาสร้างตำนานให้กับนาโปลีในช่วงที่เขาค้าแข่งอยู่ระหว่างปี1984ถึง1991เจ้าตัวได้รับการโหวตในสาขานักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมในขณะที่ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังก็ได้รับเกียรตินี้เหมือนกันก็คือฟาบิโอคานาวาโรนะครับตัวของคานาวาโรเองก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นอิตาเลียนยอดเยี่ยมด้วยอย่างไรก็ตามทั้ง2รายหลังครับคานาวาโรแล้วก็เดียโก้มาราโดน่าทั้งคู่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้แต่อย่างใดย้อนไปถึงคำพูดของอันเชลอตติที่เขาได้รับรางวัลนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเขาโชคดีในอาชีพการทำงานครับไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยที่เป็นนักเตะแล้วก็โค้ชด้วยส่วนการคว้าแชมป์ที่ทำให้เขาภาคภูมิใจที่สุดก็คือปีที่เขานำเอซิมิลานเอาชนะยูเวนตุสและคว้าถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในปี2003ที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับเพราะว่านั่นถือว่าเป็นแชมป์แรกในฐานะโค้ชด้วยนอกจากนี้เชลโลติยังแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างฟุตบอลใน4ลีก4ประเทศหลักๆที่เขาเคยพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วว่าเจ้าตัวยอมรับว่าแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันไปครับในอังกฤษแต่เกมจะเร็วมากๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างให้เกียรติกันอย่างในลีกฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นกันด้วยความดุดันและก็มีการเล่นจังหวะที่ยอดเยี่ยมให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับส่วนฟุตบอลสเปนที่เขาคุมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเป็นที่รู้กันว่ามีเกมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างในอิตาลีลีกบ้านเกิดของเขาก็เป็นลีกที่สู้กันด้วยแท็กติกนะครับแล้วก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งด้วยซึ่งถือว่าทุกลีกให้ประสบการณ์ที่ดีเขาก็ได้ทั้งภาษาใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสทำงานกับนักเตะที่แตกต่างกันออกไปครับจากนักเตะที่กำลังจะเป็น Hall of Fame มาต่อกันที่นักเตะระดับตำนานครับของทีมชาติฮอลแลนด์นั่นก็คือโยฮันคราฟครับซึ่งก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับได้รางวัลบัลลงดอร์ในสมัยนี้นะครับแล้วก็เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยที่บอกว่าถ้าเลือกพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลกันแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปจริงจังกับการแจกรางวัลของฟีฟ่ารายการนี้ครับโดยที่โรนัลโดเพิ่งคว้าบัลลงดอร์ล่าสุดในการประกาศผลที่เมืองซูริกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยมีคะแนนโหวตเหนือกว่าทั้งเลโอเนลเมสซี่และก็มานูเอลนอยเออร์นะครับซึ่งคราฟก็ตั้งคำถามถึงการโหวต
จากบรรดากัปตันทีมชาติและโค้ชชาติต่างๆทั่วโลกรวมถึงตัวแทนนักหนังสือพิมพ์บางส่วนนะครับโดยระบุในคอลัมน์ของเขาในหนังสือพิมพ์ The Telegraph ในเนเธอร์แลนด์ว่าในฟุตบอลระดับสูงสุดนั้นความสามารถเฉพาะตัวความสำเร็จและก็สิ่งอื่นๆควรผสมผสานกันดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะมากที่ใน2ปีที่ผ่านมาคนที่ได้รางวัลนี้กลับเป็นนักเตะที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสมและก็ได้แชมป์เพียงไม่กี่รายการเท่านั้นครับนอกจากนั้นอดีตดาวเตะอาแจ็คบาร์เซโลนาและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังบอกว่านักเตะอย่างโทนี่โครสเนี่ยน่าจะได้บรรลงดอมากกว่าได้ซ้ำไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยยกตัวอย่างว่าในปี2013โครสช่วยไบเยิร์นมิวนิกได้แชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขันแต่รางวัลก็กลับเป็นของโรนัลโดไม่ใช่ของโครสหรือนักเตะคนใดคนหนึ่งของไบเยิร์นมิวนิกซึ่งในปีนั้นไบเยิร์นผลงานดีมากส่วนในปี2014โครสนำทีมเยอรมนีคว้าแชมป์โลกที่บราซิลขณะที่โรนัลโดเป็นได้แค่ผู้ชมซึ่งโค้ชกับไม่ติดแม้กระทั่งตัวเลือก3คนสุดท้ายในการประกาศบัลลงดอครั้งล่าสุดนี้ซึ่งครับก็เลยบอกว่าถ้าพิจารณากันแบบนี้โหวตกันแบบนี้รางวัลนี้ก็คงไม่มีคุณค่าอะไรมากมายนะครับก็ฟังดูมีเหตุผลแต่ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นหน่อยตรงที่ว่าครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาคู่แข่งมาดริดแล้วครับก็นานาจิตตังครับใช่อยู่ที่ว่าใครชอบใครมากกว่าครับไปดูข่าวจากทางอิตาลีบ้างนะครับตอนนี้เรื่องของทีมนาโปลีเนี่ยเริ่มไปมีข่าวว่าติดต่อทัพทามลูซิโนสปาเลติเข้ามารับงานคุมทีมแทนที่ของราฟาเอลเบเนเตสซึ่งก็คุมทีมผลงานดีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับก่อนหน้านี้ข่าวลือเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเบเนเตสว่าเขากำลังจะย้ายออกจากนาโปลีเพื่อไปหาความท้าทายใหม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่น่าจะมีการต่ออยู่ด้วยนะครับก็ตามรายงานข่าวเนี่ยเท่าที่เป็นข่าวที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเบเนเตสจะอยู่แค่หมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนี้เท่านั้นเองและล่าสุดครับชื่อของลูเซโนสปาเลติกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับหน้าที่แทนกุนซือชาวสเปนิชด้วยหลังจากสปาเลติโดนปลดจากการคุมทีมเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมาพักใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงกลางปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาแล้วก็สัญญาของเขาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่กับเซนิตอยู่จนจบฤดูกาลนี้ก็คือถึงเดือนมิถุนายนนะครับแหล่งข่าวรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยบอกว่าค่าเหนื่อยของสปาเลติซึ่งเคยเป็นอดีตโค้ชโรม่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านยูโรต่อปีซึ่งถือว่าถูกกว่าค่าจ้างของเบเนเตสซึ่งปัจจุบันนาโปลีจ่ายให้เบเนเตสปีละ 3.5 ล้านยูโรนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทางเดลอเรนติสประธานโรม่าก็มองว่าสปาเลติเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของทีมนะครับยังอยู่กันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักเตะอิตาเลียนและวงการลูกหนังอิตาลีนะครับชิโร่อิมโมบิเล่ครับกองหน้าของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชาวอิตาเลียนออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะกลับมาค้าแข่งในบ้านเกิดอีกครั้งครับโดยบอกว่าขอมุ่งมั่นทุ่มเททำผลงานตอบแทนต้นสังกัดปัจจุบันอย่างดอร์ทมุนด์ก่อนครับอิมโมบิเล่เนี่ยเป็นข่าวว่าเอซีมิลานอยากจะได้ตัวเขาโดยจะเอาสเตฟานเอลชาลาวีไปแลกครับโดยที่อิมโมบิเล่ก็ออกมาพูดถึงข่าวลือเรื่องนี้ว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยจ่ายเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมดังนั้นเขาต้องการตอบแทนดอร์ทมุนด์ให้ได้มากกว่านี้ครับนอกจากนั้นอิมโมบิเล่ยังกล่าวถึงกรณีที่เขาโดนเอาไปเปรียบเทียบว่ามาดอร์ทมุนด์เพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ว่าเลวานดอฟสกี้นั้นเป็นนักเตะระดับโลกเขามาดอร์ทมุนด์นี้เพื่อไม่ได้มาแทนที่ใครแต่มาเพื่อสร้างแนวทางและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและเขาจะไม่ย้ายหนีกลับอิตาลีอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะในเวลานี้ที่ทีมดอร์ทมุนด์กำลังทำผลงานได้อย่างย่ำแย่เขาต้องการจะอยู่ช่วยทีมให้ทำผลงานดีขึ้นมาครับปีที่แล้วแจ้งเกิดเต็มตัวกับโตริโน่นะครับก็ไปดังพร้อมกับอเลซิโอแซซี่แล้วปรากฏว่าปิดฤดูกาลย้ายทั้งคู่เลยไม่เวิร์คทั้งคู่นะครับแซซี่เนี่ยกลับมาจากอะไรทุกคนมาริดมาอยู่กับเอซิมิลานแล้วส่วนอิโมเบเล่ของมิลานก็มิลานก็จะเอาทั้งคู่เลยนะครับคือจะเอาคู่ดูหัวหอกโตริโน่เมื่อปีที่แล้วทั้งคู่เลยใช่ครับไปกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าเอเชียนคัพ2015ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของกลุ่มดีนะครับวันนี้เราก็ได้ผลการโยงสายในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งหมดแล้วนะครับญี่ปุ่นซึ่งเก็บ6แต้มเต็มครับรับมือกับทีมจอร์แดนซึ่งก็มีลุ้นจอร์แดนก็ลุ้นชนะเพื่อที่จะสร้างโอกาสเข้ารอบด้วยครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังจัดชุดผู้เล่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งลงสนามเหมือนเดิมครับนาที24ศูนย์พลซามูไรบลูครับออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ชินจิโอกาสึกิยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วก็มาเข้าทางปืนของเคนสึเกะฮอนดะ
ซ้ำเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งแรกฮอนดะนี่ก็ยิงนัดละประตูนะครับ3ประตูจาก3นัดครึ่งหลังนาที82ครับญี่ปุ่นได้ประตูตอกย้ำชัยจากจังหวะวิ่งเข้ามาแปรแบบเน้นๆของชินจิคางาวะครับแล้วก็ทำให้จบเกมนี้ญี่ปุ่นเอาชนะจอร์แดนไปได้ตามคาด2-0ญี่ปุ่นผลงานยอดเยี่ยมครับคว้า9คะแนนเต็มจากรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนจอร์แดนก็ต้องตกรอบแล้วญี่ปุ่นนี่ยอดเยี่ยมมากๆนอกจากว่าจะ9แต้มเต็มแล้วญี่ปุ่นไม่เสียประตูเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับเป็นการชิงกันเข้ารอบระหว่างอิรักกับปาเลสไตน์ครับอิรักลงเลยขอประทานภัยครับอิรักที่ต้องการเข้ารอบเจอกับปาเลสไตน์ที่ตกรอบไปแล้วครับอิรักต้องการชัยชนะเพื่อไม่ต้องไปสนใจผลคู่อีกคู่หนึ่งเกมนี้อิรักนะครับได้ประตูครึ่งหลังครับนาทีที่48จากยูนิสมามุดครับก็ครึ่งแรกยัง 0-0 ครึ่งหลังอิรักก็มาปลดล็อกได้ครับนาทีที่59อิรักพลาดได้ประตูที่2ได้จุดโทษแต่มามุดยิงไม่เข้านะครับก่อนจบเกม2นาทีครับลูกนี้ครับเป็นประตูที่2ของอิรักจากอาเมดยาซินครับทำให้อิรักชนะปาเลสไตน์ไป2ประตูต่อ0ครับเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มดีดูตารางคะแนนของกลุ่มดีนะครับญี่ปุ่นชนะรวด3เกมครับก็ยิงได้7ลูกนี่ไม่เสียประตูเลยครับมี9แต้มที่2อิรัก6แต้มแล้วก็ที่3จอร์แดน3แต้มแล้วที่4ปาเลสไตน์แพ้รวดไม่มีแต้มครับแล้วก็4กลุ่มที่แข่งขันเนี่ยตารางคะแนนเป็นแบบนี้หมดทุกกลุ่มเลยครับครับนะงวดหน้าแชมป์กลุ่มก็9แต้มเต็มงวดหน้าน่าสนใจครับงวดหน้าน่าสนใจครับคะแนน4กลุ่มนี่เหมือนกันหมดเลยครับแล้วนี่คือโปรแกรมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้จะพักกัน1วันนะครับกลับมาเตะกันวันที่22มกราคมที่เมลเบิร์นเนี่ยเกาหลีใต้เจออุซเบกิสถานจีนเจอออสเตรเลียเจ้าภาพแล้วก็23มกราคมที่ซิดนีย์ครับโอ้โหอิหร่านเจออิรักครับนะพี่แล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับก็จากการเข้ารอบมาอันดับ1อันดับ2ของสายเนี่ยอาจจะมีผิดแผนนิดนึงในกลุ่ม A คือเจ้าภาพออสเตรเลียเนี่ยดันไปได้อันดับ2มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่มีพลิกโผก็มีโอกาสที่จะได้ไปชนกับญี่ปุ่นเลยนะครับออสเตรเลียมีจากที่ตอนแรกคาดไว้ว่าน่าจะไปเจอรอบชิงไปเลยทีเดียวพวกที่จะหนีออสเตรเลียก็แซงเลยครับเพราะใช่ออสเตรเลียเนี่ยดันมาโอ้โหดันมาผิดแผนนะครับมาเข้าที่2ของกลุ่มครับครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันอีกนะครับติดตามกันต่อในสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับอาร์ตรายงานว่าสโมสรบาเลเซียกำลังเจรจากับดาร์เรนเฟรเชอร์มิดฟิลด์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้สื่อดังกล่าวยืนยันบาเลเซียยื่นข้อเสนอให้เฟรเชอร์จริงขณะที่นักเตะต้องการพิจารณาถึงแผนการต่างๆของบาเลเซียให้มากกว่าเดิมสำหรับกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์หลุดจากชุดตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่การเข้ามาของหลุยส์ฟานฮาลและเชื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวจากเวสต์บรอมวิชสำหรับนักเตะรายนี้ไปแล้วอีกด้วยสโมสรกรานาดาแต่งตั้งอาเบลเรซิโน่เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ไปจนจบฤดูกาลกุนซือวัย54ปีจะเข้ามากู้สถานการณ์สโมสรให้พ้นจากการรอดตกชั้นโดยมาแทนที่ของฮัวกินกาปารอสที่ทำทีมไม่ชนะใคร14เกมติดต่อกันและโดนปลดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางสโมสรจะมีการแถลงข่าวแต่งตั้งเรซิโน่อย่างเป็นทางการภายในวันนี้เซบาสเตียนโจวินโก้เผยกับทีมใหม่โตรอนโต FC อัดวิดีโอทักทายแฟนบอลโดยนักเตะอิตาเลียนได้เสื้อหมายเลข10ก่อนลุยเมเจอร์ลีกหลังจบฤดูกาลนี้โจวินโก้กล่าวว่าเขาตื่นเต้นมากกับโอกาสลงสนามให้กับโตรอนโตวันนี้เขาได้คิดถึงวันที่จะไปร่วมทีมต้นสังกัดใหม่แล้วก่อนหน้านี้เคยได้ยินเรื่องดีๆของโตรอนโตมานานและรู้ดีว่าโตรอนโตจะเป็นเหมือนบ้านเกิดจากนี้จะเล่นให้เต็มที่เพื่อยูเวนตุสและแฟนบอลก่อนจะเปลี่ยนสีเสื้อช่วงหน้าร้อนสำหรับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องค่าเหนื่อยช่วงห
น้าเดี๋ยวไปติดตามช่วงของ Sport World กันบ้างนะครับจะมีทั้งเบื้องหลังเกม NBA เมื่อช่วงเช้านี้แล้วก็ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีครับ Australian Open เดี๋ยวกลับมาติดตามครับ